สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับที่กดเจลล้างมือแบบใช้ปั๊มลมนะครับอันนี้เป็นฮัมครับ BP หรือ Pressure Back นะครับก็จะบีบแล้วจะมีลมออกตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นวาล์วนะครับเข้าทางนี้นะครับออกทางนี้นะครับเวลาเราบีบปุ๊บใช่ไหมลมจะเข้าทางนี้นะครับแล้วออกทางนี้อันนี้ก็จะเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับ ตัวนี้จะเป็นขวดน้ําดื่มนะครับขวดน้ําดื่มแล้วก็เจาะรูเข้าไปตรงนี้2รูนะครับเจาะรู2รูแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปนะครับอย่างรูปนะครับรูหนึ่งก็จะใส่สายยางครับยาวไปอันนี้คือยาวเท่ากับความลึกของขวดนะครับเวลาเราบีบลมเข้าไปนะครับลมก็จะเข้ารูนี้นะครับลมเข้ารูนี้ปุ๊บอากาศเข้าไปในขวดนะครับแล้วก็ดันน้ำยาหรือเจลหรือแอลกอฮอล์นะครับออกมาทางเส้นนี้นะครับอันนี้เราก็เจาะรูเข้าไปจะมีท่อสั้นกับท่อยาวนะครับท่อยาวนี่เป็นท่อดูดน้ำนะครับท่อสั้นนี่ท่อลมนะครับนี่เราก็เอาฝาขวดเนี่ยเจาะรูอัดซิลิโคนเข้าไปให้แน่นไม่ให้มีลมรั่วลมลีกนะครับส่วนปลายท่อสั้นนี่นะครับเราก็จะต่อสายยางยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราตั้งขวดไว้นะครับอีกปลายหนึ่งก็จะเสียบกับตัวบีบนะครับต่อครับตรงนี้นะครับใส่อัดให้แน่นเลยนะครับเราลองพอต่อเสร็จแล้วลองบีบดูนะครับพอบีบปุ๊บท่อสั้นนี่จะเป็นท่อลมหมอกลมเข้านะครับเข้าที่ขวดพอเราบีบปุ๊บลมจะออกตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำชุดเนี้ยมาต่อเข้ากับขวดนะครับเดี๋ยวอธิบายทีนะครับคือท่อสั้นนี่คือท่อลมเข้าในขวดนะครับส่วนท่อยาวเนี้ยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ครับก็จะออกทางนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลาหมุนแล้วก็หมุนให้แน่นเลยนะครับอันนี้เป็นการทำที่กดเจลล้างมือแบบง่ายๆนะครับสะดวกก็คือโพลาริสขวดโพลาริสเรานะครับอันนี้สมมติเป็นแอลกอฮอล์นะครับตั้งไว้นะครับสังเกตที่ปลายนี้นะครับที่ปลายนี้นะครับเวลาเราบีบหรือเหยียบนะครับสังเกตดูนะครับจะมีน้ำยาวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นน้ำยาล้างมือแบบง่ายๆนะครับใช้วัสดุใกล้ตัวนะครับของเหลือใช้นะครับสังเกตดูอีกทีนะครับพอบีบปุ๊บนะครับมือรองได้เลยนะครับเห็นไหมครับน้ำยาออกแล้วบีบเบาๆนะครับอันนี้ก็เป็นเจลล้างมือแบบง่ายๆนะครับลองทำใช้ดูนะครับมีแค่ท่อนะครับท่อขวดน้ำสายยางนะครับแล้วก็ลูกบีบสังเกตดูนะครับบีบเบาๆนะครับออกแล้วเห็นไหมครับลองมาใช้ดูนะครับไม่ต้องไปซื้อที่กดเจลหรือเครื่องที่เขาขายตามท้องตลาดอ่ะถ้าเราทำได้เราก็ทำนะครับโอเคนะครับ